พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยพระเมตตาห่วงใยต่อผู้เจ็บป่วยทุพพลภาพผู้สูงอายุและผู้พิการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานพระพรพร้อมทั้งกำลังใจแก่บรรดาผู้ป่วยและคนพิการที่มาเข้าเฝ้าโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง4โรงพยาบาลในประเทศไทยอีกด้วยวันที่21พฤศจิกายนเวลา 11:15 น.สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ถนนสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จถึงโรงพยาบาลแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุนซึ่งจะเคลื่อนผ่านบรรดาประชาชนและนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่มารอเฝ้าตลอดสองข้างทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางส่วนที่เป็นผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งมารอเข้าเฝ้าตั้งแต่เช้าวันนี้โอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระวโรกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถยนต์พระประเทียบเปิดประทุนจะเคลื่อนไปโดยรอบบริเวณเพื่อให้คริสตชนและประชาชนที่ชุมนุมกันในบริเวณโรงพยาบาลได้เฝ้าชมพระบารมีโดยทั่วกันจากนั้นรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุนเทียบยังอาคารรวมจิตเพียรธรรมณที่นั้นบัตรหลวงสุรชัยชุ่มศรีพันธ์ประธานคณะกรรมการบริหารและศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์อินทรกำธรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เฝ้ารับเสด็จทรงรับมาลัยข้อพระกรจากอธิการินีมารีเซเวียโรซาพิทักษ์รองประธานคณะกรรมการบริหารแล้วประทับลิฟต์ขึ้นยังหอประชุมพระวิสุทธิวงศ์ชั้น11พระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิตบุญชูอาร์ชบิชอปกิตติคุณแห่งกรุงเทพพร้อมด้วยบุคลากรทางด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์โรงพยาบาลเซนต์เมรี่โรงพยาบาลคามิเลียนและโรงพยาบาลซานคามิโลผู้แทนองค์กรและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เข้ารับเสด็จภายในหอประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์อินทรกำธรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์กราบทูลแสดงความยินดีในการเสด็จมาเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ประทานพระวโรกาสให้บุคลากรทางด้านการแพทย์เข้าเฝ้ารับประทานพระโอวาทพร้อมทั้งผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เข้าเฝ้ารับประทานพระพรพร้อมกันนั้นได้ถวายหนังสือสุริพจน์ภาษาไทยซึ่งเป็นพจนานุกรมภาษาไทยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดพิมพ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2439ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ซึ่งพระสังฆราชจองหลุยส์เวพระสังฆราชเกียรตินามแห่งเกราซาประมุขมิสซังสยามลำดับที่15ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้ปรับปรุงเรียบเรียงขึ้นจากสัพพะพจนภาษาไทยของพระสังฆราชเปาเลอกัวประมุขมิสซังสยามลำดับที่14เป็นของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปาหนังสือเล่มนี้เป็นมรดกทางด้านภาษาและประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความพยายามและตั้งใจจริงของมิชชันนารีในการเผยแผ่พระคริสตธรรมแก่พี่น้องชาวไทยจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทานพระโอวาทแก่บรรดาผู้ที่มาเฝ้าเมื่อจบพระโอวาทแล้วบัตรหลวงสุรชัยชุ่มศรีพันธ์ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพระรูปพระนางมารีและกุมารเยซูเป็นที่ระลึกแก่โรงพยาบาลและประทานพระวโรกาสให้ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จลงยังชั้น1อาคารร้อยปีบารมีบุญเพื่อส่งเยี่ยมเยียนประทานพระพรและกำลังใจแก่ผู้ป่วยจำนวน40รายโดยผู้ป่วยที่ได้เข้าเฝ้าในครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ในระยะสุดท้ายหรืออาการค่อนข้างหนักสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปประทานพระหัตถ์ให้จับทั้งวางพระหัตถ์ประทานพระพรและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยกับผู้ดูแลที่ร่วมเข้าเฝ้าอยู่ณที่นั้นด้วยสำหรับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นโรงพยาบาลคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2441ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระสังฆราชชองหลุยส์เวประมุขมิสซังสยามลำดับที่15เป็นผู้ก่อตั้งและมอบให้คณะพระคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ดเป็นผู้ดูแลต
ต่อมาได้ขยายกิจการสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาลก่อตั้งเป็นวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เมื่อปีพุทธศักราช2528โดยพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพลำดับที่2ทั้งนี้ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นโปลที่2พระองค์ได้เสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์แห่งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2527นอกจากนี้โรงพยาบาลคาทอลิกในประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลซานคามิโลอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นกิจการแรกของคณะนักบวชคาเมเลียนในประเทศไทยได้รับการอนุญาตและเปิดเป็นโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2496โรงพยาบาลคาเมเลียนเขตวัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่2ของคณะนักบวชคาเมเลียนเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2499และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งบัตรหลวงมาริอุสเบรมิชานารีชาวฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2501เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงเยี่ยมเยียนประทานพระพรแก่บรรดาผู้ป่วยแล้วจึงเสด็จออกจากอาคารร้อยปีบารมีบุญประทับรถยนต์พระประเทียบเสด็จไปเสวยพระกริยาหารกลางวันและประทับพักผ่อนพระอริยบทณสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับ